สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับเกมคู่ระหว่างอินโดนีเซียนะครับลงสนามใน FC U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับในการเจอกับอุซเบกิสถานนะครับต้องบอกว่ามีตั๋วในการไปโอลิมปิกเป็นเดิมพันแล้วครับเกมนี้เนี่ยมันสูสีคู่ขี้จริงๆนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็เดินลงสนามกันมาแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยคือถ้าพูดถึงไลน์อัพของอินโดเนียนะครับก็มีพวกตัวหลักๆกับปัทมาอาฮานนะครับเฟอร์ดินานนะครับทางด้านของซานันต้านะครับสุไลมานพวกเนี้ยโรโจเจนเนอร์ฮุบเนอร์ลงหมดครับนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยตัวหลักๆที่ว่าจะเป็นตัวลูกครึ่งอะไรเงี้ยนะฮะหรือต่างชาติเนี่ยมาจัดเต็มนะครับขณะที่อุซเบกก็น่ากลัวเหมือนกันนะเกมเริ่มมานะครับค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่เหนียวแน่นและเน้นคอมแพคนะแต่โดนอุซเบกิสถานเนี่ยเปิดเกมซะส่วนใหญ่พยายามจะบุกพยายามจะโหมแต่มันก็ไม่ได้ตลอดทั้งเกมนะครับมันก็จะมีช่วงเวลาบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับที่อุซเบย์เขาเหมือนจะแผ่วๆกันเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็ทำได้ดีกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกแน่นอนนะครับอย่างจังหวะแรกเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านของอุซเบย์ขึ้นมาทางขวานะแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ลูกเนี่ยมันควรให้ทำไมไม่ให้ล่ะครับถ้าให้ไปโล่งเดียวยิงเข้าครับและแกก็ลากมาคนเดียวแกฝืนนะครับพอแกฝืนเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องยิงนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เข้ามาประกบเป็นโคชามอฟนะครับลูกนี้เนี่ยพยายามจะยิงจากหัวกะโหลกตรงหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยนะครับแล้วก็บอลพุ่งเฉียดนิดเดียวครับนิดเดียวเท่านั้นจริงๆครับเฉียดข้างตะข่ายไปแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบไงก็เลยได้ลุ้นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นครับต้องบอกว่าถ้าได้ทุ่มเมื่อไหร่มาทุกทีครับปฐมอาหารเนี่ยนะครับทุ่มไกลแล้วทุ่มถึงด้วยนะไม่ใช่ทุ่มถึงแบบให้หม่งเช็ดแล้วไปยิงประตูไม่ใช่นะถึงแบบให้หม่งเข้าอ่ะนะฮะถึงแบบให้หม่งเข้าได้เลยนะครับและจังหวะนี้พอทุ่มไปเสร็จแล้วเนี่ยผู้รักษาประตูก็ออกมาแต่เกือบไปเหมือนกันคือถ้าโดนลูกทุ่มบ่อยๆก็เสร็จได้เพราะเขาทุ่มถึงหน้าปากประตูถ้าโกไม่ออกผมบอกได้คำเดียวว่าเสร็จนะฮะแต่ยังไม่โดนนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยอินโดนีเซียเกือบได้เฮทั้งสนามนะครับเพราะว่าเหมือนจะได้จุดโทษตอนแรกอ่ะนะครับเพราะว่าเลี้ยงเข้าไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยผู้เล่นของอูซเบย์มาสไลด์แต่ฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันโดนบอลก็จริงนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือผู้เล่นหมายเลข4เนี่ยคูซานอฟของอูซเบย์สไลด์ไอตัวที่สัมผัสเนี่ยมันโดนตรงเท้าพอดีทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับมันโดนตรงเท้าพอดีสามารถคอมเมนต์กับจุดโทษจุดนี้ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคแหละพอโดนตรงขาตรงนี้มันอยู่ในเขตโทษมันน่าที่จะต้องไปดู VAR นะครับแต่ว่าเท้าโดนบอลก่อนเพราะฉะนั้นผู้ตัดสินไปดู VAR ครับก็เนี่ยครับภาพก็ออกมาตรงกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจังหวะนี้เนี่ยนะครับจะอาจจะเอาขาไปลากหรือเปล่าหรือมองว่าน้ำหนักมันไม่พอแล้วมันโดนบอลก่อนมันก็มีหลายกรณีที่ผู้ตัดสินจะตัดสินได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็มองอะว่าไม่โดนบอลก่อนหรือว่าลากเท้าไม่ให้เป็นจุดโทษน้ำหนักไม่เพียงพอและก็ริบลูกฟรีคิกด้วยตอนแรกจะให้ฟรีคิกก็ไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับหลังจากนั้นครับเกมอินโดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็สู้ได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะแต่ว่าก็เนี่ยฮะโดนเลี้ยงเข้ามาอุซเบย์ยิงไกลครับมันก็จะมีจังหวะแบบนี้อยู่ถ้าโดนไปนี่ก็หน้าตึงเหมือนกันนะครับอุซเบย์ยิงไกลบูรีเอฟนะครับไม่มีใครเข้าครับมันเหม่อๆกันนิดนึงพอเหม่อแล้วมันยืนห่างเข้าไม่ถึงนะครับก็ต้องบินปัดนะครับแต่ว่าเหมือนจะปัดไม่ถึงก็โดนชนคานก่อนนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะฮะต้องบอกว่าสะบักสะบอมพอสมควรแต่ว่าก็ถือว่าสู้ได้อยู่นะครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับสถิติเนี่ยการครอบครองบอลอุซเบย์ก็ดีกว่า 62% ต่อ 38 นะครับtotal shot ของอินโด0-0นะฮะ shot off target on target shot box 0-0-0-0-0แต่ทางด้านของอุซเบย์มี10 shot นะครับ on target 3 off target 6แล้วก็ block shot 1ก็คงจะจินตนาการไม่ยากเนาะว่าเกมมันเป็นประมาณนี้แหละครับและกลับมาต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่าโอ้โหอุซเบย์มาโหดมากเลยนะครับพยายามบุกทุกที่ทุกทางครับอย่างจังหวะนี้ครับขึ้นมาทางด้านขวานะครับแล้วก็พยายามจะยิงขึ้นมาแต่ว่าผู้รักษาประตูนี่ดูแล้วเช็คแล้วเนี่ยบอลมันไม่ตรงกรอบแล้วครับก็พยายามจะพุ่งเช็คนะแต่ว่าก็ยังไม่อันตรายพอนะครับเอนันโดครับ
หลังจากนั้นอีกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้ครึ่งหลังดราม่าหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับยิงไกลนี่ถึงเกือบครึ่งสนามแกยังยิงเลยครับอุสเบคงทนไม่ไหวแล้วว่าเล่นเกมรับเยอะครับคราวนี้ก็ต้องจัดหนักจัดเต็มให้หน่อยนะครับยิงเนี่ยครับโอ้โหตรงนี้โอ้แต่ยังไม่ได้นะไม่ตรงกรอบไม่ได้แต่กลับกลายเป็นว่าเกือบดราม่าครับลูกนี้ครับอินโดเขาเปิดมาครับปฐมอาหารแล้วตรงนี้เหมือนกับว่าจะเข้าล็อกพอดิบพอดีครับขึ้นมาแล้วมันผิดพลาดปุ๊บบอลมันลงมาที่ทางด้านของผู้เล่นอินโดนีเซียนะครับเป็นทางด้านของเฟอร์รารี่ฮะเออนะครับหมายเลข3ครับเฟอร์รารี่อยู่ตรงนั้นพอดีพออยู่ตรงนั้นแบบนี้มันชัดเจนครับมีอย่างเดียวคือยิงให้ตุงตะข่ายและเจ้าตัวก็ทำได้ดีทำได้สวยด้วยนะครับแบบนี้เลยครับแต่พอมาเช็คล้ำหน้าแหมทางด้านของซานันต้าเนี่ยล้ำหน้าก่อนแล้วนะครับพอล้ำหน้าก่อนแล้วเนี่ยมันก็ลูกนี้อดโดนยึดนะครับหลังจากนั้นครับมาเป็นอูสเบย์นะครับอูสเบย์เนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ครับโอ้โหชนิดที่ว่าไม่ได้แล้วเสียด้วยนะครับคือไม่ได้ไม่ว่าแล้วเสียด้วยพอเสียแบบนี้เนี่ยโอ้โหช็อกเหมือนกันนะครับจากจังหวะที่เขาเปิดเข้ามาครับแล้วแบบไม่ขึ้นนะครับไม่รู้ทำไมไม่ขึ้นนะฮะและเป็นผู้เล่นหมายเลข19ครับที่ยิงเข้าไปโนชาเอฟฮะคือเหมือนกับว่าแนวรับของอินโดมีความผิดพลาดนะครับลูกนี้มันควรจะขึ้นแต่ว่าทำไมไม่ขึ้นก็ไม่รู้กับตันทีมนะฮะทางด้านของริกกี้รามันดานี่ฮะโอ้โหแบบนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่า 1-0 แล้วคราวนี้คุมสติอารมณ์เหมือนจะไม่ค่อยอยู่แล้วครับเหมือนจะไม่ค่อยอยู่แล้วพอโดน 1-0 นี่จังหวะที่ผู้เล่นนะครับของอินโดนีเซียไปปะทะนะครับทางด้านของผู้เล่นอูซเบกิสถานครับริกกี้ริโย่ฮะโอ้แบบนี้คือต้องบอกว่าสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการโดนใบแดงแล้วแบบไปเตะปะทะแล้วเท้าค้างถึงแม้จะชักกลับก็แล้วแต่นะครับคือมันอยู่ที่การควบคุมอารมณ์มันอยู่ที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะแบบนี้ก็จะต้องโดนคอมเมนต์นะฮะเถื่อนคนป่าเถื่อนเกเรคือมันก็มีผสมอยู่ในนี้อยู่แล้วนะฮะโดนต่อว่าอยู่แล้วไอ้เรื่องพวกนี้แล้วก็มาทำแบบนี้ก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าทางอุซเบกิสถานแน่นอนนะครับแล้วพอโดนผู้ตัดสินไปเช็ค VR ใบแดงอยู่แล้วลูกนี้นะครับมันเสียหายหลายแสนนะครับแต่คุณยังได้ลุ้นโอลิมปิกอีก2นัดลุ้นที่3กับถ้าคุณแพ้คุณไปลุ้นกับกินีนะครับแล้วสุดท้ายคุณมาโดน 2-0 อีกโอ้โหคือมันเละเทะไปกันใหญ่ครับโดน 2-0 อุซเบย์ยิงฟรีคิกมาสุดท้ายหม่งชนเสาพอหม่งชนเสาไม่พอทำเข้าประตูตัวเองนั่นเองนะครับทางด้านของปัทมาอาหารโอ้โหเรียบร้อยนะครับแทบจะปิดกล่องจบจ๊อบเลยนะครับตรงนี้ฮะโอ้อินโดนีเซียมาดีๆแต่สุดท้ายไปเกเรไปนอกเกมก็เลยจบด้วยสภาพนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยฮะถ้าพูดถึงเกมนี้ก็ต้องบอกว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับเกเรเองยังมีความหงุดหงิดเองนะครับจบด้วยแพ้ไผ่ตัวเองนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดขอคนละคอมเมนต์แล้วกันนะฮะว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ